ส่วนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้พูดในวันนี้เรื่องของการช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลซึ่งก็มีเสียงบ่นว่าได้รับความช่วยเหลือล่าช้านายกสั่งกระทรวงแรงงานแล้วนะครับให้ไปดําเนินการช่วยเหลือผู้ที่กลับมาแล้วให้เร็วยิ่งขึ้นไม่ให้ล่าช้า